ยกที่1ครับคู่ที่7ของรายการศึกวันลุมพินีสัปดาห์ที่29ครับเป็นการปะทะระหว่างเพชรภาสโสภิครับฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินนี่เฟสเอราวัณคู่นี้ชกกันในพิกัด122ปอนด์ครับน่าสนใจครับจะจบแบบไหนครับคู่นี้ครับมวยคนละทางครับซ้ายกับขวาจัดเข่าซ้ายชูมือเฟตตี้ได้นับคำไว้อยู่ครับแต่ตลอด2ยกเศษที่สู้กันมาครับต้องดูครับกรรมการจะชอบแบบไหนครับไม่มีปัญหาเป็นทางด้านเฟตเอราวัณครับที่เฉือนเอาชนะเพชรภาสโสภิแบบสนุกสุดมันครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับสำหรับคลิปนี้ผมวังว่าน้องดาวผู้ภาพการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ